ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.จับกุมนายลัคนาหรือซอโฟอายุ20ปีและนายเนตรนภาหรือเก๋อายุ19ปีเป็นผู้ต้องหาในคดีกระทำผิดฐานสมคบกันโดยตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกโดยได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามค่ะตำรวจเปิดเผยพฤติการว่านายลัคนาซึ่งมีผู้ใช้ Twitter ติดตามบัญชีมากกว่า 2.6 แสนบัญชีและนายเนตรนภาซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1 แสนทั้ง2บัญชีนี้นะคะก็จะพบพฤติการที่เหมือนกันคือการเผยแพร่ภาพวิดีโอหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามกอนาจารเชิญชวนว่าถ้าใครสนใจชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมจะต้องเสียเงิน399บาทเพื่อรับชมในเวอร์ชันแบบเต็มในกลุ่มลายลับค่ะตำรวจจึงได้วางแผนสืบสวนจนพบว่าในคลิปลามกมีเด็กชายวัยประถมศึกษา4คนถูกล่อลวงมาถ่ายจึงได้ขอศาลอาญาออกหมายจับทั้ง2คนรวมคนละ9ข้อกล่าวหาค่ะทั้งคู่ยอมรับสารภาพในชั้นการสอบปากคำนะคะซึ่งถ้าหากประชาชนมีเบาะแสในลักษณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ขอให้แจ้งไปยังสายด่วนปคม.1191หรือในเพจ Facebook กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะ